ธรรมะสวัสดีครับหลังจากที่ได้แนะนำวิดีโอการติดตั้ง PSP Win 8.7 ในโลคอลโฮสต์นะครับสำหรับในโฮสต์จริงนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้มาแนะนำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการติดตั้งในโฮสต์จริงกับโฮสต์ทดลองจะแตกต่างกันเพราะว่าต้องไปเซตค่า777เพื่อให้เขียนไฟล์ได้แล้วครับก่อนอื่นนะครับก็เราจะต้องทำภาพหน้าเว็บนำภาพมาทั้งหมดนะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop อันนี้ผมจะไม่แนะนำอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าให้แนะนำรู้ว่าผมเอาภาพหลายๆภาพนะครับคือพื้นจริงๆนะมันเป็นพื้นสีขาวทำด้วยพื้นสีขาวแล้วก็ผมก็เอารูปภาพของเด็กอนุบาลที่มีอยู่นะครับเอามาแล้วก็ปรับแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับนี่ครับมันจะเป็นภาพครับพื้นนี่พื้นขาวแล้วก็รูปมาใส่ครับใส่เข้ามาทีละอันทีละอันแล้วก็เอาแปรงนี้ลบเครื่องมือแปรงนี่ครับลบตั้งให้มันฟุ้งนะครับตั้งให้ฟุ้งตั้งให้นั่นปรับลดขนาดปรับแต่งไปนะครับแต่งไปเรื่อยครับนี่เป็นต้นนะก็สมมติว่าเราปรับแต่งอะไรได้เต็มที่แล้วครับแล้วก็บันทึกอันนี้รายละเอียดผมจะไม่แนะนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์JPEG ก็ได้ครับครับเหมือนเดิมครับอันนี้ผมก็ปิดโปรแกรม Photoshop แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาเปิดโปรแกรม Flat Intro Banner นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะทำหัวเว็บนะทำเป็นไฟล์ Flat นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องตั้งค่าของหน้าเว็บก็ความกว้างของก็960คูณ223ตามขนาดที่เราทำ223นะครับเสร็จแล้วก็เมื่อตั้งขนาดของภาพแฟตที่เราจะต้องนั้นก็นำภาพมานะครับอันนี้ภาพคลิกถูกที่ Add Image นะครับแล้วก็เพิ่มอันนี้รูปที่เราทำแล้วนะครับ Open มาครับรูปก็จะมาแล้วครับตรงนี้ก็ใส่เอฟเฟกต์นี่สามารถใส่ได้หลายเอฟเฟกต์ก็ได้ครับตอนนี้ถ้าเราเลือกเอาเอฟเฟกต์ในนี้มีให้หลายแบบให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นเมฆเราไม่เอาเป็นใบไม้ผมเอาเป็น shining star เป็นดาวนะครับหรือ shining โอเคทีนี้ถ้าจะเอาเอฟเฟกต์หลายตัวก็ต้องคลิกที่นี่นะครับ support modern and effectแล้วกดคอนโทรลค้างแล้วเลือกเนี่ยอย่างดาว1ดาว2ครับเสร็จแล้วก็เราจะเอาอื่นเพิ่มมาอีกก็ใส่มีผู้ด้วยโอเคนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ก็ลองดูนะครับนี่จะมีเอฟเฟกต์มีผู้ต่อไปก็ไปเทคข้อความนะครับข้อความนี้ผมเอาแค่อันเดียวนะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
เลือกฟอนต์ก่อนนะครับผมเอามติชนนะครับเอสยูมติชนนะสมมติว่ามติชนง่ายๆครับประมาณอักษรเท่านั้นครับ80 85 85นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดูนะครับหน้าพื้นเอาเป็นสีเหลืองออกเหลืองใส่เงาหน่อยๆชัดเดียวสีเขียวสีชมพูไม่ขึ้นแล้วสีฟ้าสีเหลืองโอเคสีเหลืองนะครับก็มาสีเหลืองเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ก็มาวางตำแหน่งตัวอักษร position ตำแหน่งตัวอักษรตำแหน่งตัวอักษรคือเราจะจัดให้มันอยู่ซ้ายขวายังไง option ตัวนี้ยืดซ้ายขวาดีกว่าก็ผมก็ตั้งเอาประมาณสักดูก่อน240สองสี่สิบอ๋อหนึ่งสองสี่ศูนย์ก็อยู่บนโอ้สองสี่ศูนย์เกินสองสองศูนย์อันนี้ก็ประมาณสัก90ลงมาดิ90 240นั่นไปเป็น200ดูอนุบาลบ้านเด็กอนุบาลบ้านเด็กโอเคมาดูเอฟเฟกต์หน่อยเอฟเฟกต์ตัวนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เราเปลี่ยนตามที่เราชอบอนุบาลบ้านเด็กดีเลยสักเท่าไหร่สี่รุ่นสี่โอเคอนุบาลบ้านเด็กได้นะครับตอนนี้มาดูตัวนี้ครับฟอนต์ตัวนี้อนุนี้ก็ต้องเป็นอนุบาลบ้านเด็กนะครับ Your size คือไซส์ของเราอนุมีบาล BANDEK บ้านเด็กcomอนุบาลบ้านคอมลิงก์ตัวนี้ก็ต้องเว็บลิงก์ก็คืออนุบาลบ้านเด็กตัวนี้นะครับมาดูสิตำแหน่งตรงนี้ปรับตำแหน่ง position ก็อยู่ประมาณครับใช่ตรงนี้ห้าตรงนี้500จับ570ตัวเล็กตรงนี้ก็ประมาณสัก195ประมาณ
ดูสิห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ขยายให้ใหญ่หน่อยฟอนต์ใหญ่นิดนึง20โอเคเอฟเฟกต์ก็โอเคครับพอนี้เป็นเว็บลิงก์ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ทำการเห็นว่ามันได้ก็ publish นะครับ publish คือจัดการเลยนะครับนะเป็นไฟล์แฟตนะครับ SWS มีใช้ใส่ port HTML ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับบ้านเด็ก BANDAK บ้านเด็ก save โอเคอันนี้เราก็เซฟไฟล์งานไว้ผมมาแก้นั่นทีหลังมาเด็กโอเคเรียบร้อยปิดนะครับปิดไปดูผลงานที่เราทำเป็นไงบ้างบ้านเด็กนะครับโอเคนะครับได้แล้วครับหัวเว็บบ้านเด็กครับอันนี้ขั้นตอนการทำหัวเว็บผมก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ